ในช่วงเทศกาลกินเจเนี่ยคุณผู้ชมของทอดเนี่ยใครๆก็อุ๊ยตายชอบรับประทานนะแต่ผู้หลักผู้ใหญ่บางคนจะบ่นนะคุณผู้ชมว่าของทอดที่กรอบกรอบนั้นบางทีมันก็แข็งเกินรับประทานเสร็จแล้วมันทรมานเหลือเกินนะผู้หลักผู้ใหญ่ไม่ไหวค่ะวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์มีเคล็ดลับในการทำเผือกทอดมาฝากกรอบข้างนอกนุ่มข้างในรับรองเทศกาลกินเจปีนี้รับประทานแล้วจะมีความสุขจ้ะเคล็ดลับในการทำเผือกทอดเผือกทอดเมนูยอดฮิตของเทศกาลกินเจไม่ว่าเดินไปไหนก็มีขายเต็มไปหมดแต่จะหาทานแบบอร่อยๆนี่ยากเลยนะวันนี้เลยมีเคล็ดลับในการทำเผือกทอดมาฝากเมื่อทานแล้วข้างในจะนุ่มข้างนอกจะกรอบชวนรับประทานมากๆเลยเริ่มจากนำเผือกขูดเป็นเส้นใส่ลงภาชนะเตรียมไว้ใส่แป้งสาลีอเนกประสงค์ลงภาชนะแป้งข้าวเจ้าเกลือป่นเสริมไอโอดีนผงพะโล้พริกไทยป่นเติมน้ำซีอิ๊วขาวคนให้เข้ากันจากนั้นใส่ไชโป๊วหวานสับละเอียดถั่วลิสงต้มสุกและเผือกที่ขูดไว้ลงเคล้าให้เข้ากันตักส่วนผสมลงในถ้วยตะไลประมาณ 3/4 ของถ้วยจัดการนึ่งให้สุกควรเลือกหม้อนึ่งที่สะอาดปลอดภัยไร้สารปนเปื้อนอย่างชุดสุดซึ้งตราหัวมะลายที่ผลิตจากสแตนเลสคุณภาพดีกระจายความร้อนได้ทั่วถึงนึ่งประมาณ10นาทีหรือจนกระทั่งสุกจากนั้นนำเผือกไปทอดควรเลือกใช้กระทะที่มีคุณภาพดีอย่างกระทะจีนไวทลักษ์3ชั้นขนาด30เซนติเมตรด้ามไม้สักตราหัวมะลายผลิตจากสแตนเลสคุณภาพเกรดพิเศษโครงสร้าง3ชั้นแข็งแรงทนทานที่กระจายความร้อนได้อย่างดีแถมด้ามจับถนัดมือด้วยนะเพียงแค่นี้ก็ได้เผือกทอดที่กรอบอร่อยแล้วล่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามเคล็ดลับคู่ครัวได้อีกมากมายได้ที่ Facebook ซีบ้าไทยแลนด์ตราหัวมะลาย